แต่ฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกแล้วมันก็ชัดเจนนะนอกเหนือจากคุณพิธาก้าวไกลแล้วก็8พรรคร่วมก็จะมีอีกฝั่งนึงที่เขาก็บอกว่าไม่เอาหรอกยังไงก็ไม่เอาคุณพิธาหรือแม้ถ้าคุณพิธาไม่ได้พรรคที่ร่วมกับก้าวไกลมาเป็นคันดิเดตนายกอีกเสนอชื่ออีกก็ไม่เอาแล้วพรรคไหนที่เกี่ยวข้องกับการไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง112ก็ไม่เอาอีกมีใครบ้างนี่ฮะรวมไทยสร้างชาติครับเมื่อวานคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีและโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะ บอกว่าหลังการประชุมส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติเรียบร้อยแล้วก็มีมติไม่เห็นชอบโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกตามที่8พรรคร่วมเสนอในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะฮะโดยทางพรรคจะส่งคุณสัตราศรีปานส.ส.สงขลาเป็นผู้อภิปรายถึงเหตุผลที่ไม่โหวตสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกด้านคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติก็ย้ำจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติว่าในเวลานี้และในอนาคตต่อไปเราต่อสู้และไม่สนับสนุนรัฐบาลที่มีวาระผลักดันการแก้ไขมาตรา112นะฮะแม้คุณพิธาไปต่อได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่จะมีคนอื่นมาก็ตามแต่ยังไงก็ตามรวมไทยสร้างชาติก็จะไม่สนับสนุนบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นๆด้วยที่ไปแตะ112ลองฟังดูฮะเรื่องการแสดงจุดยืนของพรรครวมไทยสร้างชาติกับการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่13ที่จะถึงนี้ผมคิดว่าท่านโฆษกได้ชี้แจงไปชัดเจนแล้วนะครับแล้วทั้งส่วนหัวหน้าพรรคและผมเองเนี่ยก็ได้แสดงจุดยืนชัดเจนกับสาธารณะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าเราประกาศต่อสู้ไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีประธานสภาพรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่มีวาระต้องการผลักดันการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นะครับเพราะว่ามันเป็นการทำร้ายสถาบันเสาหลักของชาติแล้วก็สร้างความแตกแยกในสังคมที่วันนี้ต้องการความรักความสามัคคีอีกพรรคนึงที่เราก็ไปถามมาเหมือนกันก็คือภูมิใจไทยครับคุณพระดอนปริศนานันทกุลครับโฆษกพรรคนะฮะก็แถลงหลังจากประชุมส.ส.เสร็จสรรพเรียบร้อยบอกว่าพรรคมีมติมีจุดยืน2เรื่องคือไม่เห็นด้วยกับการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอันนี้ไม่เอาแล้วก็ไม่ร่วมมือกับพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มบุคคลที่เห็นด้วยกับการแก้ไขยกเลิกมาตรา112 2ประเด็นหลักนี้เป็นทิศทางหลักในการลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่13กรกฎาคมนี้ภูมิใจไทยครับเชิญฮะก็คือเรามีมติของพรรคเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ทางท่านหัวหน้าพรรคได้พูดมาโดยตลอดนั่นคือจุดยืนของเรามี2เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือเราไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยและประเด็นที่2ก็คือเราจะไม่ร่วมมือกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มบุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีแนวคิดที่จะแก้ไขหรือยกเลิกในมาตรา112นี่คือ2ประเด็นหลักที่ถือเป็นมติพรรคแล้วก็จะเป็นทิศทางในการลงมติในวันที่13ที่จะถึงนี้ครับส่วนพลังประชารัฐนะครับรายงานข่าวบอกว่าในการประชุมของพรรคพลังประชารัฐที่มีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นประธานเนี่ยได้ใช้เวลาหารือถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกวันพรุ่งนี้ค่อนข้างนานนะฮะนะฮะก็มีการเปิดให้ส.ส.แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายมีช่วงหนึ่งเนี่ยพลเอกประวิตรบอกว่าพรรคเราต้องเป็นเอกภาพเราจะไม่เอาคนที่ไม่เอามาตรา112ในวันที่13กรกฎาคมนี้อาจจะโหวตงดออกเสียงนะฮะในขณะที่ส.ส.อาวุโสคนหนึ่งก็แสดงความเห็นบอกว่าถ้าเราไปงดออกเสียงก็เหมือนกับไม่เห็นชอบแล้วแต่ว่าตอนนี้กระแสสังคมค่อนข้างแรงถ้าโหวตไม่เห็นชอบเลยอาจจะมีผลกระทบต่อส.ส.ในพื้นที่ส่วนคุณอมรนัทเองก็บอกว่าเห็นส.ว.หลายคนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะลงมติด้วยการงดออกเสียงอย่างเงี้ยเพื่อยังไงดีอ่ะไม่ให้กระแสแรงจนเกินไปใช่ไหมเวลาลงพื้นที่ถ้าบอกไม่เลยก็ดูปฏิเสธก็ดูปฏิเสธไปเลยแต่ถ้างดออกเสียงดูกลางๆแหละไม่ได้สนับสนุนซอฟแต่ว่าหลายพักกระแสเมื่อวานออกมาซาวเช็คกันแสดงเจตนารมณ์งดออกเสียงกันเยอะนะพักเล็กด้วยนะนะจะถึงไหมอ่ะนั่นน่ะสิ376ฝากฝั่ง188เขาก็เหมือนเขาจะไม่โหวตให้
สวก็ท่าทีตามแชทหลุดใช่ไหมตามแชทหลุดแชทหลุดกี่เปอร์เซ็นต์นะคือเอาที่แบบสนับสนุนซาวเช็คประมาณ 10% 90ไม่สนับสนุนแล้วก็งดออกเสียงด้วยแล้วแชทหลุดเนี่ยเป็นแชทที่บอกว่าก็เหมือนจะแจกกล้วยเพื่อให้งดออกเสียงหรือว่าไม่สนับสนุนพิธาอ้าวท่านผู้ชมครับท่ามกลางกระแสข่าวเลยคนโน้นทีคนนี้ทีคนนั้นทีก็ว่ากันไปของจริงคือวันพรุ่งนี้13กรกฎาคมท่านผู้ชมโหวตนายกรัฐมนตรีความชัดเจนบางคนจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามันยังโหวตกันไม่ได้อีก13กรกฎาคมก็ไปนู่นฮะ19กรกฎาคมถูกต้องไหมครับ